กลับมาพบกับรายการ Money Talk Weekly นะครับวันนี้กำลังคุยอยู่กับผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนหรือ SPRC นะครับคุณวิชัยชุนหสมบูรณ์ในเบื้องต้นเราก็รู้ว่าโรงกลั่นสตาร์เนี่ยว่าเดิมทีเดียวนี่ก็เป็นของ Caltech นั่นเองนะฮะแต่ตอนนั้นก็คือเชฟรอนเนี่ยนะครับก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1996นะก็ตอนในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังมีความต้องการในเรื่องของโรงกลั่นใหม่ขึ้นมานะฮะและตอนช่วงนั้นก็มีโรงกลั่นใหม่ขึ้นมา2แห่งก็คือเนี่ยฮะสตาร์ปิโตรเลียมกับระยองรีไฟเนอรี่ของเชลล์สตาร์นี่ก็ของ Caltech นะครับแล้วก็ผ่านอะไรต่างๆในภาวะช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศไทยเราหรือเรียกว่าต้มยำกุ้งเนี่ยนะก็ทำให้ประสบการณ์การขาดทุนก็ต้องมีการจอยร่วมกับทางระยองรีไฟเนอรี่มาถึงระยะหนึ่งจนกระทั่งปี2009ก็มีการสเปรดตัวออกยังมาเป็นทางการนะฮะก็ถือว่าเป็นการนับ day 1ของสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมานะฮะตอนนั้นก็ยังมีปตท.ถือหุ้นอยู่ประมาณ 36% โดยประมาณนะฮะตามออกมาจนกระทั่งนะครับตอนที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2015ครับนะตอนนี้เนี่ยทางด้านปิโตรทางด้าน PTT ก็ได้ขายหุ้นตัวนี้ไปแล้วนะขายหุ้นตัวนี้ไปขณะนี้ผู้ถือหุ้นหลักของสตาร์ปิโตรเลียมก็คือเชฟรอน 60.6% ใช่ฮะที่เหลือก็จะเป็นนักลงทุนอิสระต่างๆเหล่านี้เป็นต้นธุรกิจของสตาร์ปิโตรเลียมต้องถือว่าเป็น Peer Refinery ในลักษณะของโรงกลั่นที่กลั่นน้ำมันเป็นหลักอาจจะมีขายผลิตภัณฑ์บางตัวที่มันเป็นมิดนะตรงส่วนกลางท่านกลางขายให้กับพวกธุรกิจที่เขาไปทำปิโตรเคมีโดยเฉพาะยิ่งคู่พาร์ทเนอร์ของเราก็คือ GC ถูกไหมฮะใช่ครับแต่หลักๆของเรา 90% ขึ้นไปเป็นน้ำมันถูกไหมครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องกำไรขาดทุนนะจากการที่สต็อกเนี่ยมันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งเราก็บอกว่ามันก็เยอะนะเพราะว่าเหรียญหนึ่งเนี่ยถ้าราคาน้ำมันลงเหรียญซึ่งน้อยมากเนี่ยกำไรขาดทุนเนี่ยประมาณ200ล้านนะนะทีนี้เราก็รู้ว่าจริงๆมันมีโอกาสที่เราจะไป hedge ก็คือว่าไอ้ตอนแพงๆเนี่ยหรือว่าตอนถูกๆเราซื้อไว้อะไรเงี้ยทำได้ไหมแล้วเราทำไหม จริงๆเราไม่ทำอะไรเลยไม่ทำเลยก็คือเป็นเอาธรรมชาติ policy ที่ดีอย่างหนึ่งจริงๆก็คืออย่างนี้ครับคือในธุรกิจน้ำมันเนี่ยเราไม่มีทางทราบเลยว่าราคาน้ำมันจะขึ้นหรือลงคาดการไม่ได้เลยคือคาดการนี่มันมีปัจจัยในที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นเยอะมากนะครับพูดง่ายๆคาดการไปเดี๋ยวก็โอกาสผิดถูกเท่ากันไม่มีซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยมันปกติมันมีทางขึ้นมีทางลงอยู่แล้วนะครับถ้าเราไป hedge มันเนี่ยครับในระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เราต้องจ่ายไปก็คือค่า hedge ซึ่งก็ถือว่าแพงมากเนี่ยแต่แล้วได้อะไรมาไหมก็ไม่ได้อะไรแต่ในระยะยาวนะครับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในราคาน้ำมันเราก็ไม่ได้ hedge ในค่าการกันเราก็ไม่ได้ hedge ทำไมถึงไม่ได้ hedge เพราะว่าเราก็ถามพวก IB investment banking ว่าคุณการันตีว่าเรา hedge แล้วกำไรเนี่ยเรา hedge ทันทีเขาก็ไม่กล้าไม่มีใครกล้าพูดง่ายว่าไม่คุ้มอ่ะเพราะว่า hedge ไปเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียสุดท้ายเสียค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรเหมือนค่า FX ใช่ไหม Forex ค่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีใครรู้จริง ใช่ตอนต้นปีมีแต่บอกว่าค่าเงินบาทจะอ่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวแข็งขึ้นมา32.80 บาทต้นปีแล้วก็ลงไปเป็น31กว่าใช่ไหมแล้วก็กลับมา32.80เท่าเดิมพวกที่คาดการไว้ก็ผิดหมดเพราะฉะนั้นนอกจากไม่เคสค่าน้ำมันแล้วไอ้เครื่อง FX คือค่าแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทกับ US dollar ซึ่งก็มีผลเยอะถูกไหมครับก็ไม่เอาเหมือนกันคืองี้ในธรรมชาติเหตุผลที่เราไม่ hedge FX มันมีเหตุผลก็คือว่าเราซื้อน้ำมันครับด้วยเป็นเงินเหรียญเป็นเงินเหรียญเวลาเราขายเราขายเป็นเงินบาทจริงๆโครงสร้างราคาขายเป็นเงินเหรียญเอาเป็นเงินเหรียญแต่ว่าสุดท้ายเวลาเราจะ invoice เราต้องคูณ exchange rate ออกมาเพื่อให้ออกมาเป็นเงินบาทเป็นไงที่เราเห็นว่าราคาขายน้ำมันเป็นเงินบาทแต่จริงๆแล้วมันแปลงมาจากเงินเหรียญเพราะฉะนั้นซื้อก็เหรียญขายก็เหรียญก็จบมันก็ natural hedge นะครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วเลือกค่าการกลั่นถูกไหมเพราะว่าตัวกำไรเราต้องได้จากตัวนี้ถูกไหมฮะใช่ค่าการกลั่นนี่คือราคาที่เราตั้งโดยตั้งมาจากไหนฮะค่าการกลั่นฮะราคาที่ในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราตั้งราคาขายเนี่ยเราก็เอาราคาขายจากสิงคโปร์มอบสิงคโปร์ใช่ไหมฮะตลาดเป็นตลาดของสิงคโปร์เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่มากในภูมิภาคนี้ถือว่าเป็นตลาดกลางในการซื้อขายน้ำมันถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นราคาตั้งราคาขายเป็นตัวตั้งแล้วก็บวกค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่มาถึงเมืองไทยเสร็จแล้วก็บวกกับภาษี
สรรพสามิตบวกเงินกองทุนบวกค่าแวดก็เป็นราคาขายของเราราคาขายก็เอาราคาขายลบต้นทุนของเราลดต้นทุนแต่ว่าต้นทุนที่ว่านี่คือต้นทุนอะไรน้ำมันดิบต้นทุนน้ำมันดิบน้ำมันดิบที่รวมค่าขนส่งรวมอินชูรันรวมมาถึงโกดังเราถึงแท้งเราใช่ครับทีนี้การขายของเราเนี่ยมันคิดราคาตรงไหนตรงหน้าปั๊มตรงหน้าโรงงานหน้าอะไรของเราขายหน้าโรงงานหน้าโรงงานขายหน้าโรงงานเลยโรงงานเลยเพราะเวลาคิดภาษีต้องคิดจากหน้าโรงงานถูกไหมฮะใช่ใช่ครับไอ้ปกติโทษทีนะคำว่าขายหน้าโรงงานเนี่ยคือเขาก็เอารถเข้ามาเรียงคิวแล้วเราก็ไม่ใช่ยังไงตัดตรงนี้ตัดระบบบัญชีเฉยไม่ใช่เวลาส่งจริงถ้าเป็นรถก็ใช่ต่อรถไงแต่เวลาเราขายเรามีทั้งขายเรือด้วยก็ลงเรือไหนเรือทะเลเนี่ยนะเรือใหญ่เนี่ยเรือใหญ่เรามีท่าเรืออยู่ใช่ไหมฮะท่าเรือเราอยู่ฝั่งอ่าวไทยอยู่ตรงระยองเนี่ยมาต่อพุทธเรามีท่าเรือของตัวเองใช่เติมลงเรือแล้วก็ไปภาคใต้อ๋อเรือก็ไปแล่นภาคใต้แต่ถ้าขายน้ำมันพวกนี้ไปมาภาคกลางมากรุงเทพเนี่ยมันทำยังไงอ่ะก็มารถยนต์และทางท่อทางท่อเรามีท่อมีท่อมันต้องมีสิท่อไปถึงที่ลำลูกกามาผูกที่นี่ลำลูกกาสระบุรีอ๋อเป็นท่อไข่เนี่ยท่อกลางแล้วบริษัทน้ำมันทางท่อไงอ๋อแคปไลน์แต่ว่าเราแตกต่างราคากันแสดงว่าท่อนี่น้ำมันออกจากท่อผ่านมาหน้าโรงงานเราออกจากโรงกันถูกไหมฮะตอนนั้นอะขายจะแสดงว่าท่อของเราเนี่ยไปจอยกับท่อกลางตรงนี้แสดงว่าท่อกลางนี่มันมาผ่านหน้าโรงงานเราใช่โอ้ก็มีว่าทุกบริษัทมีท่อมีมิเตอร์กันอยู่ใช่ไงทีนี้กำไรของแต่ละโรงกลั่นมันอยู่ที่ต้นทุนแท้จริงของเราถูกไหมฮะใช่ครับหมายถึงว่าราคาน้ำมันเช่นมันออกมา10สมมุตินะมันแล้วแต่ว่าต้นทุนใครจะทำได้ถูกกว่าถูกไหมฮะมันแล้วแต่ว่าโรงกลั่นไหนจะคือราคาขายเนี่ยเรากำหนดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะทุกคนก็โดนมาตรฐานเดียวกันราคาขายเดียวกันไม่เดี๋ยวเราต้องขายเท่ากันหมดทุกโรงเลยคือมันมีเบสิสในการคำนวณเหมือนกันหมดแต่ว่าจริงๆก็มีความแตกต่างไหมเซนสองเซนอะไรเงี้ยมีไหมแบบของเจ้าอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเวลาเราขายเนี่ยเราให้กับลูกค้าเนี่ยทั้งปตท.ทั้งเชฟรอนราคาขายเดียวกันเดียวกันทีนี้เวลาค่ากันกันเนี่ยก็จะผลต่างระหว่างราคาสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบอันเนี้ยแต่ว่าเราสามารถเพิ่มค่ากันกันของเราได้จะมาตามได้ที่หนึ่งก็คือว่าเราเป็นโรงกันที่ซื้อน้ำมันดิบหลากหลายมากที่สุดข้อดีของการซื้อน้ำมันดิบหลากหลายมากที่สุดก็คือว่าเราเป็นบาร์เกนช็อปเปอร์เราไปช็อปว่าราคาน้ำมันดิบตรงไหนราคาดีที่สุดเมื่อเทียบกับยิวด้วยนะยิวด้วยเราก็เลือกตัวนั้นเราเป็นโรงกลั่นที่เมื่อ6เดือนแรกผ่านไปเราใช้น้ำมันดิบไป27ประเภทซึ่งนับว่าผมเชื่อว่าจะเป็นโรงกลั่นที่ใช้น้ำมันดิบประเภทน้ำมันดิบที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับครึ่งปี27คือเหตุผลคือเราไม่ถูกผูกมัดว่าจะต้องใช้คนนั้นคนนี้ถูกไหมฮะไม่ถูกคือถึงแม้เราจะมีเราบังเกณฑ์ได้หมดใช่ครับเราสามารถเรามีเชฟรอนซึ่งเป็น strategic partner นะครับแล้วเขาเชฟรอนเนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กน้ำมันดิบทั่วโลกเราเป็นคนกำหนดว่าเราจะซื้อน้ำมันดิบประเภทไหนเราจะเป็นคนกำหนดว่าราคาที่เราซื้อประมาณเท่าไหร่เราไปให้เชฟรอนซื้อให้จ่ายค่าฟรีนิดหน่อยตามราคาตลาดนะครับก็ได้มาอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราลดต้นทุนเพิ่มค่าการกันได้ในขณะที่น้ำมันดิบบางประเภทมีค่าพรีเมียมสูงมากราคาแพงลงกันเราสามารถสวิชไปใช้น้ำมันดิบประเภทอื่นซึ่งถูกลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยนะครับกำไรที่เราได้จากการความหลากหลายของการเลือกน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80เซนต์โอ้โหที่เราเป็น 80% หลักเกิดจากตรงนั้นเลยนะ 80% หรือ80เซนต์ต่อ80เซนต์อ๋อ80เซนต์80เซนต์ต่อบาร์เรลต่อบาร์เรลแล้วคู่แข่งเขาทำไม่ได้ฮะพวกโรงงานอื่นขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถใช้ความหลากหลายของน้ำมันได้เปล่าขึ้นอยู่กับเครื่องจักรหรือว่าแบบของไอ้ตัวนี้ถูกไหมฮะไอ้ตัวโรงกลั่นของเราตัวโรงกลั่นถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าโรงกลั่นของเรานี่หลักๆที่จะประมาณนี่ 50% เป็นดีเซลโดยประมาณ
ช่ถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นตัวเมนคอสอยู่แล้วถูกไหมฮะ40%เป็นดีเซลอ่ะ40%เป็นดีเซล25%เป็นแก๊สโซลีนอ่ะ25%แก๊สโซลีนของเราเนี่ยเทียบเท่าความต้องการในประเทศ1 ใน 4อ๋อ1 ใน 4เลยนะฮะ1 ใน 4ของจากโรงกลั่นของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแก๊สโซลีนของเราเนี่ยกลั่นออกมาก็ขายหมดใช้จริงๆมีคนต้องการอยู่แล้วใช่ครับทำไมเพราะว่าแก๊สโซลีนเป็นน้ำมันที่อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่ามันไม่พอช็อตต้องมีบางเจ้าบางรายนำแก๊สโซลีนสำเร็จรูปเข้ามาเอ๊ะแต่ว่าคนอื่นเขาปรับไม่ได้เหรอมันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะตั้งแต่ตอนสร้างออกแบบตั้งแต่ทีแรกว่าเป็นดีเซลเขาไปผูกกับปิโตรเคมีด้วยถูกไหมฮะใช่ครับใช่มันทำให้เขาอาจจะมีความยืดหยุ่นเท่าเราไม่ได้ครับอันนี้คือความได้เปรียบของเราถูกไหมฮะใช่ครับในข้อเท็จจริงถูกไหมฮะแสดงว่าเรากำลังบอกว่าเราซื้อต้นทุนวัตถุดิบแต่ถูกกว่าคู่แข่งประมาณ80 เซนต์เพราะความหลากหลายของการเลือกกับน้ำมันดิบประมาณ80 เซนต์ครับทีนี้ผมถามต่อว่าโรงกลั่นแต่ละโรงเนี่ยประสิทธิภาพมันแตกต่างไหมเช่นบอกว่าโรงงานบางโรงงานเขาบอกของเขาประสิทธิภาพในการกลั่นมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดีกับคู่แข่ง1 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอย่างนี้แล้วกันผมยกตัวอย่างสิ้นสุดเดือนมิถุนาแล้วกันเพราะว่าตัวแรกที่เราเปิดเผยแล้วนะครับสิ้นสุดเดือนมิถุนาเนี่ยที่สิ่งที่เราภูมิใจเนี่ย SPRC ภูมิใจก็คือว่าเรามีประวัติเรื่องของเซฟตี้ที่ดีมากไม่เกิดอุบัติเหตุเลยไม่เกิดอุบัติเหตุในขั้นที่พนักงานต้องหยุดงานห้าปีมาแล้วเรียกว่า lost time accident นี่ไม่มี incident ไม่มี5ปีแล้วครั้งสุดท้ายเกิดเมื่อปี2013นะครับอันที่2ก็คือว่าเวลาลงกันเนี่ยเขาจะวัดความสามารถด้วยกันทั่วโลกนะครับทั่วโลกเขาดูด้วยที่แมทริกตัวหนึ่งที่เรียกว่า OA Operational Availability คือดูว่าทรัพย์สินหน่วยผลิตของคุณทั้งหมดในโรงกลั่นเนี่ยพร้อมใช้ไหมสิ้นสุด second quarter ของเราเนี่ยความพร้อมใช้ของเรา 100% 100% นะครับตัวที่3ที่เราภูมิใจก็คือว่าพอพร้อมใช้เสร็จแล้วใช้จริงหรือเปล่าใช่ไหมได้ใช้จริงไหมใช้เต็มกำลังไหมใช้เต็มกำลังบ้างเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเราไปซื้อรถบรรทุกมาแต่ใช้เหมือนกับรถปิกอัพรถปิกอัพอย่างเงี้ยขนเล็กๆน้อยๆ utilization rate ของเราเนี่ยอยู่ที่ 97% ซึ่งถือว่าสูงมากซึ่งสูงแค่ไหนก็คือว่าตัวทั้ง OA ทั้งตัว utilization เวลาเราไปเทียบกับโรงกลั่น90โรงกลั่นทั่วโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับ Indian Ocean ครับเราอยู่ใน first quartile เราไม่ได้อยู่ใน first quartile เท่านั้นนะครับเราดูตัวเลขแล้วเรารู้เลยว่าของเราอยู่ top of first quartile โอ้โหครับตัวนี้คือความพร้อมที่จะกลั่นแต่เวลากลั่นเนี่ยประสิทธิภาพมันมีไหมว่าให้ของเข้าออกแบบใหม่กว่าเข้าออกแบบดีกว่าเพราะนั้นเขาก็เลยสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่ามีไหมมีคำนี้อยู่ไหมไม่มีนะครับลงกันนี่ไม่ใช่ว่าเอ้ยลงกันเราออกแบบดีกว่าทันสมัยกว่าเพราะฉะนั้นกันประสิทธิภาพมากกว่าต้นทุนน้อยกว่าไอ้อย่างนี้เป็นได้ไหมมันไม่น่าใช่มันวัดกันที่ตัวที่ว่า คุณ fully utilize asset ใช้ประโยชน์เต็มที่ไหมของคุณหรือเปล่าใช่ไหมแสดงว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวว่าเรื่องว่าเครื่องจักรคุณทันสมัยกว่ามันไม่มีคำนี้เลยสมมุติอะผมบอกว่าผมกำลังสร้างโรงใหม่เตรียมเลยใช้เทคโนโลยีสูงสุดของโลกเลยในการกันเขาจะสามารถลดต้นทุนได้ไหมเอางี้ถ้าไม่พูดถึงว่าผมว่าให้คุณผมมองอีกผมมองอีกแง่หนึ่งว่าถ้าสร้างใหม่นะจะน่าจะเสียเปรียบโรงกันที่มีอยู่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสร้างเยอะเลยใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูว่า4-5 ปีมาเนี่ยไม่มีใครสร้างใหม่ไม่มีใครสร้างโรงไม่คุ้มที่จะลงทุนเพราะอะไรใช่ไหมเพราะมันมีความเสี่ยงที่เห็นอยู่ไม่คุ้มการลงทุนและที่ผมไปเจอสตั๊ดดี้อันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าโรงกลั่นใหม่ๆเนี่ยถ้าสร้างใหม่เดี๋ยวนี้นะครับคุณต้องการ market GRM เนี่ยที่ประมาณ9 เหรียญ9-10คืออะไร market GRM คือผลต่างระหว่างราคาขายกับ gross margin ผลต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนก็คือ cost refining margin ค่ากันกันค่ากันกันต้องให้ได้ประมาณ9 เหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งมันยากซึ่งยากมากนะครับซึ่งสรุปก็คือว่านาทีเนี่ยการสร้างโรงกลั่นเนี่ยไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่ามันคล้ายๆว่ากำไรน้อยอ่ะใช่ไหมเทียบกันแล้วกำไรน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนอีกอย่างนึงที่ผมจะเรียนให้ทราบคือที่คล้ายๆกับที่เมื่อกี้สงสัยก็คือว่าโรงกลั่นใหม่หรือโรงกลั่นเก่าเนี่ย
ต้องดูที่ค่าใช้จ่ายในการกันด้วยนะค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นใช่ไหมค่าใช้จ่ายในการกัน SPRC เอาตัวเลขค่าใช้จ่ายในการกันไปเทียบกับ90โรงกันเหมือนกันกับในเอเชียแปซิฟิกอินเดียนโอเชียนเราอยู่ที่บอททอมของ First Quartile เราค่าใช้จ่ายต่ำเพราะอะไรทีนี้แล้วกัน First Bottom of First Quartile ทำไมไม่ Top of First Quartile เหมือนกับ2ตัวที่แล้วเพราะว่าการทำให้เป็นtop of first quartile มันง่ายมากอย่าซ่อมปิดไม่ชัดดาวไม่อะไรนะหยุดซ่อมดีเลย์การซ่อมใช่ไหมประเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองใช่แต่เราไม่ต้องการอยู่จุดนั้นเราฟิโลโซฟีคือเมื่อถึงเวลาซ่อมเขาเรียกว่า optimize ถูกไหมฮะใช่ใช่ไม่ใช่ maximize หรือ minimize อย่างเดียวถูกไหมใช่ใช่แต่ว่าต้นทุนของพวกนี้เนี่ยเป็นต้นทุนเครื่องจักรมากกำลังพูดอย่างนี้ใช่ไหมต้นทุนที่เกี่ยวกับคนงานอะไรต่างๆมันต้องดูตรงนั้นไม่ใช่เหรอต้องดูว่าค่าใช้จ่ายของคนงานเท่าไหร่ครับครับที่เกี่ยวกับแผนกซ่อมแผนกโอเปอเรชั่นเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นของพนักงานเราเองหรือคอนแทคเตอร์ที่เข้ามาทำงานแล้วตัวนี้จะเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการกันแล้วถามว่าทำไมค่าใช้จ่ายเราถึงต่ำใช่ไหมผมเคยคำนวณเทียบกับโรงกันหลายโรงกันเหมือนกันนะครับเราก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะครับเหตุผลที่เราต่ำมากก็คือว่าโรงกลั่นของเราเนี่ยเป็นโรงกลั่นที่มีฟิโลโซฟีในการบำรุงรักษาเนี่ยถ้าเราจะบำรุงรักษาถ้าสมมติว่ารถเสียเราซ่อมยังไงหนึ่งก็คือว่าซ่อมให้เร็วที่สุดเพื่อเอามาให้วิ่งเร็วที่สุดสองก็คือว่าซ่อมยังไงให้ใช้ได้อีก5ปีอันที่2เป็นฟิโลโซฟีของ SPRC เพราะฉะนั้นเราวันนึงเราแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเมนเทนแนนซ์เท่าไหร่นะครับคือสรุปก็คือว่าอย่างนี้ลงกันเนี่ยโดยเฉพาะกันน้ำมันธรรมดานะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีผลจากเรื่องของการที่ว่าคุณล่าสมัยอะไรต่างๆไม่มีเพราะว่ามันซ่อมมันปรับปรุงไปเรื่อยๆตลอดเวลาพูดง่ายว่าลงกันเนี่ย30ปีกับลงกันอีก10ลงกันใหม่10ปีเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันครับครับสรุปอย่างนี้ได้ไหมมีคนถามแบบนี้บอกว่าลงกันหมดอายุเมื่อไหร่ใช่ใช่ไหมคือคำตอบก็คือว่าไม่มีหมดอายุไม่มีหมดอายุตราบใดที่คุณเมนเทนอย่างดีที่สุดทีนี้มีคำถามจะถามนิดนึงต้องถามตัวนี้คือมันมีเรื่องคุณภาพมีการปรับปรุงคุณภาพนะฮะมันมีมาตรฐานคุณภาพครับเชื่อว่าเมื่อก่อนหน้ามันเคยมียูโรมาตรฐานยูโรขึ้นมานะซึ่งก็ถูกปรับปรุงกันไปหมดแล้วถูกไหมฮะโดยก็ยิ่งพวกน้ำมันดีเซลน้ำมันอะไรทั้งหลายนี้มันมีตัวไหนไหมฮะที่เราจะต้องปรับปรุงคุณภาพและเป็นต้นทุนของเราที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปมันมีมาตรฐานไหมฮะก็มีอินเตอร์เนชั่นแนลมารีนออยล์ครับอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดของ IMO ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติกำหนดว่าเรือที่วิ่งอยู่ในท้องทะเลเนี่ยจะต้องใช้1มกราคม2020จะต้องใช้ปีกว่าน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดกัมมันถันน้อยกว่า 0.5% ปัจจุบันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ฮะปัจจุบันนี่เรือส่วนใหญ่ใช้น้ำมันเตาแล้วกัมมันถัน 3.5% เราจะต้องลงไปเหลือแค่ไม่เกิน 0.5% แล้วเราทำยังไงเราขายด้วยใช่ไหมอันนี้เราขายน้ำมันเตาแล้วเราทำยังไงก็ต้องมีต้นทุนในการปรับปรุงทีนี้มันก็มีความไม่แน่นอนของเรื่องพวกนี้เยอะอันนี้ผมขอแชร์เป็นความรู้แล้วกันก็คือว่าเรือเนี่ยถูกบังคับให้ใช้น้ำมัน 0.5% ต่ำกว่า 0.5% ซัลเฟอร์นะครับแล้วเรือทำยังไงเรือมีออปชันอะไรออปชันของเรือคือ1ใช้ดีเซลเปลี่ยนน้ำมันไปเลยเป็นดีเซลเลยใช่ไหมเราใช้น้ำมันเตาน้อยลงแล้วเบรนผสมให้ได้ 0.5 เป็น IDO เป็น Intermediate Oil ใช่ไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรือใช้วิธีนี้น้ำมันดีเซลความต้องการจะเยอะขึ้นแคร็กของน้ำมันดีเซลจะสูงลุยแรงสูงมากเลยใช่ไหมกำไรน้ำมันดีเซลจะสูงขณะเดียวกันน้ำมันเตากำมะถัน 3.5 ราคาจะตกพวบเลยใช่ปะราคาตกพวบเลยสองก็คือว่าออปชัน2ของเรือก็คือติดสครับเบอร์สครับเบอร์ก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงติดในเรือดักกัมมันถันดักกัมมันถันแล้วกัมมันถันควันที่ออกมาก็ 0.5 ใช่ไหมเรือก็ต้องทางออกใช่ไหมใช่เอาแล้วเราทำยังไงเราอันนี้ความไม่แน่นอนตรงนี้ว่าตกลงเรือจะทำยังไงจะใช้ดีเซลมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้ดีเซลมากขึ้นลงกันเราไปลงกันที่มีดีเซลกับน้ำมันเตา4:1เราน่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันซีเชลที่ขึ้นแต่ว่าตัว
น้ำมันเตาน้ำมันเตาจะลดลงมากนะครับทีนี้แล้วถามว่าทำไมเราไม่ลงทุนเพื่อเปลี่ยนน้ำมันเตาจาก 3.5 เป็น 0.5 ใช่ไหมฮะก็เราไม่ได้ทำตัวนี้เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราลงทุนไปตอนนี้เสร็จแล้วเรือไม่ใช่เขาปรับขึ้นมาไปติดสครับเบอร์ไอ้ที่ลงทุนไปเจ๊งศูนย์ศูนย์เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเยอะเราต้องกระจายความเสี่ยงของเราออกไปนะครับหนึ่งก็คือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตน้ำมันเตาเปลี่ยนเป็นแอสฟัลต์ได้นะครับก็น้ำมันเตาของเราเนี่ยปัจจุบันมีผลผลิต 10% เราสามารถชิฟต์ไปเป็นแอสฟัลต์ได้สัก 2-3% แล้วก็2ก็คือว่าปัจจุบันนี้เรากำลังลงทุนประมาณ25 ล้านเหรียญสร้างแท้งน้ำมันเตาเพิ่มขึ้น2 แท้งนะครับเพื่อรองรับว่าถ้าเกิดต่อไปในอนาคตความต้องการในทางเรือน้อยลงความต้องการในทางเรือน้อยลงเราสามารถสต็อกน้ำมันไว้ได้นะครับแล้วก็เล่นเกี่ยวกับไทมิ่งราคาที่ไม่ดียังไม่ขายราคาดีค่อยขายก็มีสตอเรจแทงตรงนี้ไว้นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าการมีสตอเรจแทงตรงนี้ดีตรงที่เราสามารถเอาเรือลำใหญ่เข้ามารับได้แล้วเรือลำใหญ่เนี่ยค่าขนส่งถูกกว่าเรือลำเล็กครึ่งต่อครึ่งนะครับเซฟตรงนี้เซฟตรงนี้นะครับสามก็คือว่าเราก็ไปเลือกน้ำมันดิบที่เป็นไลท์ออยล์ที่มันมีซัลเฟอร์น้อยซัลเฟอร์น้อยนะครับแล้วก็แต่ตรงนี้ต้องมีคอนเซิร์นว่าน้ำมันดิบถ้าทุกตรงกันไปเลือกไลท์ออยล์เยอะไลท์ออยล์ก็ไม่พออีกไลท์ออยล์จะแพงแล้วพวกมีเดียมหรือเฮฟวี่ครูดราคาก็จะถูกเขาเรียกว่าสวิตครูดนะฮะสวิตครูดก็จะราคาแพงมากพวกซาวครูดก็จะราคาสบายอ่ะโอเคเป็นเอาว่ายังไม่แน่นอนอ่ะนะแล้วก็มีทางต้นป้องกันหรือว่าลดผลกระทบนะค่อยดูกันดูราคาปี58นะฮะรายได้เนี่ย108ปี59หรือ105ขึ้นมา107ปีนี้ล่อไป6เดือนนี่101แล้วราคาน้ำมันมันขึ้นไงเออราคาเพราะนั้นพวกนี้ดูยากกำไรสุทธิที่ 8,200 8,600 8,8004,800ก็ทรงมาตลอดยกเว้นปีเนี้ยครึ่งปีกระโดดนะเป็นเพราะราคาน้ำมันขึ้นเราได้กำไรจากสต็อกด้วยถูกไหมฮะกำไรสต็อกด้วยแล้วก็เป็นปีที่เรามีผลการดำเนินงานทางด้านปฏิบัติการนะครับตัวที่ผมบอก2อินดิเคเตอร์พูดถึงปริมาณการกันอะไรของเราเนี่ยมันเท่าเดิมไหมทุกปีเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าปีหน้าปี2020จะเพิ่มขึ้นโอเคครับนะผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ 20% ในปี58 22 28 24ก็ดีนะดีขึ้นทรงๆแล้วดีขึ้นนะเฉพาะปีนี้แต่ก็ไม่แน่ปีหน้าจะลงอัตรากำไรสุทธิ 4.5% 5.5 5.1 4.7 ก็รักษามาได้ตลอดนะหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น .66 .44 .44 .49 ก็ทรงๆลดลงนะทรงๆและลดลงนะลองดูราคาหุ้นนิดนึงนะราคาหุ้นปี15ราคา IPO เท่าไหร่นะตอนนั้นจำได้ไหมฮะ9 บาท9บาทตอนนี้ขึ้นมา14บาทก็ขึ้นมาใช้ได้นะกี่ปีนะฮะ2ปีกว่า2ปีกว่าก็ใช้ได้เลยนะแต่ว่าเคยขึ้นไปถึง18บาทโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เหลือ14บาทนะลงมานะแต่ก็ยังกำไรดีอยู่สำหรับคนที่ลงทุนหุ้นตัวนี้ลองดูทิศทางเทียบอุตสาหกรรมนิดนึงนะของ SPRC นะครับสีเข้มนะครับสีเข้มก็ตรงตั้งต้นปี15นี่นะฮะสิ้นปี15ก็สองสามปีเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกว่าตลาดของเขาเรียกว่า energy คือพลังงานพวกเดียวกันก็ทรงพอๆกันพอๆกันนะแต่ว่าเทียบกับตลาดหลักทรัพย์นี่ก็ดีกว่านะแสดงว่าตัวหลังเนี่ยพวกโรงกลั่นอะไรต่างๆก็ดีใช้ได้โอเคลองดูความถูกแพงความถูกแพงของหุ้นนะครับ PE ratio ปี58โอ้โห139โอ้มันคงมีปัญหาขาดทุนสต๊องสต๊อกอะไรนะแต่หลังจากนั้นเราเห็นไหมครับ 6.986 โอ้ต่ำมาก Price per book ตรงนี้นับไม่ได้ขาดทุน 1.4 1.8 1.4 มันไม่ใช่ขาดทุนหรอกอันนี้เพิ่งเข้าตลาดรู้สึกนะ 1.4 ก็โอเคนะครับอยู่ในระดับพอใช้ได้ผลตอบแทนจากราคานะครับปีนี้ไม่นับ 37% 37% 15% ดีมา2ปีปีนี้ลดมา 15%เพราะหุ้นมันตกลงมาปันผลเราจ่ายยังไงฮะปันผลเรามีนโยบายจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิแล้วก็จ่ายปีหนึ่ง2ครั้ง
นะครับจริงๆจ่ายยังไงนะปี2016 60% 2017 60% 2018ที่ผ่านมาครึ่งปีเราจ่าย 50% อ๋อ 50% คำถามสุดท้ายซึ่งท้าทายมากคือมันกำลังจะไปถูรถไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรกันหมดแล้วเนี่ยเราทำยังไงฮะเตรียมอะไรไว้ไหมจริงๆพูดถึงน้ำมันพลังงานโดยรวมแล้วกันนะครับคือพลังงานโดยรวมเนี่ยเราคาดว่าความต้องการการใช้พลังงานเนี่ยยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเราคาดว่าจะน่าจะไปถึงปี2040 2050ซึ่งอีกประมาณ 20-30 ปีจากนี้ไป 20-30 ปียังอยู่ได้เพื่อไงครับความต้องการการใช้น้ำมันเนี่ยก็ยังคงสูงขึ้นนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราใช้น้ำมันวันหนึ่งประมาณ93ล้านบาร์เรลทั่วโลกนะครับทั่วโลกแต่ว่าตัวเลขนี้ก็จะสูงขึ้นเป็นร้อยกว่าโอ้ยังสูงขึ้นนะสูงขึ้นเพียงแต่ว่าการสูงขึ้นของมันเนี่ยความชันมันจะชะลอลงจะชะลอลงนะครับแล้วก็จะมีคู่แข่งของมันก็คือพวก EV ถ่านหินพวก Nat Gas Renewable Renewable นี่ก็รวม EV ไฟฟ้าพลังงานลมนิวเคลียร์อยู่ในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่า EV ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย EV จะเป็นตัวที่เพิ่มในอัตราที่เยอะสุดนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยผู้บริโภคจะเป็นคนเลือกว่าจะใช้พลังงานอะไรโดยดูจากนโยบายรัฐบาลนะครับดูจากพลังงานที่ได้แล้วก็ดูจากราคาครับวันนี้เราได้ฟังข้อมูลกันนะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนครับกำไรขาดทุนก็เป็นภาระของท่านนะครับทางรายการมีหน้าที่ในการให้ความรู้กับท่านเท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชัยชุนหสมบูรณ์อย่างยิ่งขอบพระคุณนะครับครับและรายการ Money Talk Weekly ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราไปลงกันที่ซื้อน้ำมันดิบหลากหลายมากที่สุดข้อดีของการซื้อน้ำมันดิบหลากหลายมากที่สุดก็คือว่าเราเป็นบาร์เกนช็อปเปอร์เราไปช็อปว่าราคาน้ำมันดิบตรงไหนราคาดีที่สุดเมื่อเทียบกับยิวด้วยนะยิวด้วยเราก็เลือกตรงนั้นเราเป็นลงกันที่เมื่อ6เดือนแรกผ่านไปเราใช้น้ำมันดิบไป27ประเภท